สวัสดีค่ะท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านในนามของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ซึ่งเราเป็นบริษัทแฟลกชิปน้องใหม่ล่าสุดของปตท.บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีที่แล้วนะคะเราทำธุรกิจทางด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกในวันนี้พี่แดงรู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนในงานสัมมนาสื่อมวลชนภูมิภาคประจำปี2562สำหรับวัตถุประสงค์ที่จัดงานในครั้งนี้นะคะก็อยากจะเป็นการที่พบปะแลกเปลี่ยนกันได้พบเจอกันระหว่างทีมงานของ OR และพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมทั้งจะมาบอกเล่ากันได้ว่า OR คือใครทำอะไรนะคะและพร้อมกันนี้ก็อยากได้รับคำแนะนำจากสื่อมวลชนด้วยสำหรับทางด้านของ OR เองเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกด้วยการสร้างคุณค่าร่วมให้กับทางด้านสังคมและชุมชนผ่านการทำธุรกิจการค้าน้ำมันการค้าปลีกแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้วเราเปิดรับให้ทางด้านของสังคมชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการออกแบบการทำธุรกิจของเราในทุกพื้นที่ที่ OR เข้าไปดำเนินการทางด้านธุรกิจพร้อมกันนี้ก็จะทำให้ SME ไทยได้มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศร่วมกับทางด้านของ OR ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในการที่แบรนด์ไทยสามารถที่จะไปในต่างประเทศเป็นแบรนด์สากลในระดับโลกได้สำหรับการทำธุรกิจของ OR จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดซึ่งทางด้านพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้มีความเมตตาแล้วก็กรุณาที่จะร่วมกันมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพี่แดงก็เลยอยากได้ว่าหากพี่น้องสื่อมวลชนมีอะไรที่จะให้คำแนะนำแก่การทำธุรกิจของ OR หรือน้องๆพนักงาน OR แล้วก็ขอให้สื่อมวลชนอย่าได้เกรงใจนะคะในการที่จะให้คำแนะนำเพื่อร่วมกันสร้างที่จะทำให้ OR ดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพและเป็นที่ตอบรับของสังคมชุมชนในวันนี้ OR มีความตั้งใจที่จะจัดงานให้สร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับงานเลี้ยงแล้วก็กิจกรรมที่เรามีให้ในค่ำคืนนี้อย่างเต็มที่นะคะขอบคุณมากค่ะ